ู้ชมรู้ยังรู้ยังว่าตอนนี้ในแอป LINE มีบริการโซเชียลแบงกิ้งเต็มรูปแบบแห่งแรกของเมืองไทยในชื่อนี้เลย LINE BK คุณจะแชทคุณจะโอนคุณจะยืมคุณจะจ่ายก็ทำได้ง่ายๆบนหน้าจอ LINE หน้าจอเดียวว้าวเหมือนการยกธนาคารทั้งยวงมาอยู่บนแอป LINE ยังไงอย่างนั้นนะครับตื่นเต้นจังเลยครับเรากำลังก้าวสู่ยุคโซเชียลแบงกิ้งอย่างแท้จริงแล้วเอาดูกันย้อนความกันหน่อยครับว่าหลังจากที่ LINE ประกาศความร่วมมือเมื่อ2ปีก่อนกับธนาคารกสิกรไทยเพื่อจะพัฒนาบริการธนาคารบนแอป LINE ด้วยกันในที่สุด LINE BK ก็เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการแล้วนะครับถือเป็นบริการโซเชียลแบงกิ้งเต็มรูปแบบรายแรกของไทยซึ่งผมเองได้มีโอกาสดีครับมาร่วมชมขั้นตอนการใช้งานแบบ Exclusive กันเลยซึ่งก็ไม่ต้องการจะรู้คนเดียวครับต้องการเก็บเอาข้อมูลทั้งหมดของ LINE BK นี้มาเล่าให้คุณผู้ชมฟังกันในวันนี้แหละครับสรุปสั้นๆในเบื้องต้นนี้ LINE BK ทำอะไรได้บ้างก็ทำได้แบบธนาคารจริงๆเลยครับคุณจะออมเงินย่อมได้คุณจะโอนเงินสบายและคุณยังยืมเงินเขาได้ด้วยว้าวรู้อย่างนี้ยืมเลยเอ้าทำยังไงครับเรากดไปที่ปุ่มขวาสุดของจอคือ Wallet นะครับและเลือกปุ่ม LINE BK อ่ะทำตามง่ายๆเดี๋ยวบอกให้ทีละขั้นตอนการสมัคร LINE BK ทำได้ง่ายมากๆครับแค่คุณเปิด LINE มองด้านล่างไปที่แท็บที่5ขวาสุดในแอป LINE เป็นแท็บสัญลักษณ์ Wallet นะครับก็คือกระเป๋าเงินสดนี่แหละแล้วเลือกปุ่ม LINE BK กดสมัครได้เลยถ้าคุณมีบัญชีธนาคารกสิกรไทยอยู่แล้วและใช้งานแอป K Plus อยู่แล้วยิ่งง่ายเข้าไปใหญ่ครับสามารถเลือกสมัครผ่านแอป K Plus ระบบจะเด้งจากแอป LINE ไปยืนยันตัวตนผู้สมัครผ่านแอป K Plus ได้ทันทียืนยันเสร็จสับคุณก็จะได้บัญชี LINE BK ใช้ทันทีนอกจากนั้นเรายังสามารถนำบัญชีของธนาคารกสิกรไทยมาใช้งานบน LINE BK ได้อีกด้วยส่วนใครที่ไม่ได้ใช้งาน K Plus คุณสามารถเปิดบัญชี LINE BK ได้เช่นเดียวกันโดยเลือกสมัครด้วยบัตรประชากรอกตามขั้นตอนแล้วเอาบัตรประชาชนของคุณไปยืนยันตัวตนที่ K-Check ID กว่าหมื่นจุดทั้งที่สาขาธนาคารกสิกรไทยเองตู้ ATM ของธนาคารกสิกรไทยที่รองรับ 7-Eleven ทุกสาขา Curry Big C และไปรษณีย์ไทยจากนั้นถ่ายรูปตัวเองเพื่อยืนยันซึ่งนี่ถือว่าตรงตามข้อบังคับของธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วครับหลังสมัครบัญชี LINE BK ด้วยบัตรประชาชนเสร็จสิ้นคุณก็จะได้บัญชี LINE BK มาเพื่อทำธุรกรรมบนได้ทันทีนี่สมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจะ iOS หรือ Android ก็สมัครได้ขอเพียงมี LINE และบริการที่น่าจะใช้ง่ายและบ่อยสุดก็คือการโอนใช่ไหมครับคุณผู้ชมครับมาดูที่หน้าจอนี้นะครับเรามีทั้งบัญชี Saving จาก KBank เดิมดึงเข้ามาหรือแม้กระทั่งเป็นบัญชีใหม่ของเราที่เปิดกับ LINE BK นะครับสิ่งที่เราทำก็คือเราก็กดโอนง่ายๆนี่แหละว่าเราจะโอนให้เพื่อน LINE Friend ของเรานะครับใส่เงินก่อนเลยเดี๋ยวผมจะโอนเต็มที่เลย5บาทนะครับ5บาทใส่เข้าไปนะฮะแล้วผมก็กดโอเคนะครับโอนเท่าไหร่ก็ได้อยู่แล้วผมก็จะหาเพื่อนตรงนี้เราจะเห็นหมดเลยนะครับว่าเพื่อนเราใน LINE คนไหนที่มี LINE BK อยู่แล้วน้องแตงเขามีตัว B วงกลมสีเขียวอยู่นี้แปลว่าเขามี LINE BK ผมโอนให้เขานะ5บาทพร้อมส่งการ์ดได้ Thank you ขอบคุณนะจ๊ะ Love you จุ๊บๆHappy Birthday นะครับหรือจะเป็น Congratulation โอกาสอะไรก็แล้วแต่นะครับให้พ่อให้แม่แล้วก็อีกหลากหลายนะครับนี่ใส่ซองแต่งงานยังได้เลยนะครับแล้วก็จะมีการ์ดแบบนี้เพิ่มมาเรื่อยๆนะครับผมจะ thank you น้องแตงเพราะว่าเขาสอนการใช้ LINE BK ผมในวันนี้ครั้งแรกเลยก่อนใครด้วยนะครับผมกด transfer เรียบร้อยโอ้โหสนุกจังเลยและถ้าเพื่อนของเรายังไม่ได้สมัคร LINE BK เลยเราก็ยังสามารถโอนไปหาเขาได้อยู่ดีนะครับเพราะว่าLINE BK เป็นโซเชียลแบงกิ้งแรกของประเทศไทยที่สมบูรณ์แบบที่สุดก็เหมือนการยกธนาคารมาอยู่ในแอปของ LINE อยู่แล้วฉะนั้นการโอนไปก็ใช้มาตรฐานธนาคารนี่แหละครับไม่ว่าจะเป็นพร้อมเพย์หมายเลขโทรศัพท์มือถือหรือจะเป็นเลขบัญชีแบบดั้งเดิมก็ยังสามารถโอนได้อยู่ดีแล้วครับ LINE BK เป็นโซเชียลแบงกิ้งทั้งทีก็ต้องมีบริการแบบโซเชียลนั่นก็คือเราสามารถจะส่งคำขอเรียกเก็บเงินจากเพื่อนแบบน่ารักมีซองเงินหลากหลายแบบให้เลือกแทนใจเวลาเพื่อนได้รับก็จะรู้สึกอยากจะคืนเงินเราครับหรือในกรณีไปกินข้าวด้วยกันคุณก็ยังสามารถแบ่งบิลแล้วเรียกเก็บเงินเพื่อนๆทุกคนอย่างเท่าเทียมกันได้เพื่อนคนไหนโอนเงินผ่าน LINE BK เสร็จก็จะขึ้นแจ้งเตือนทันทีแม่ใช้สะดวกมากและถ้าเพื่อนยังไม่ได้สมัคร LINE BK ระบบจะส่งเลขบัญชีธนาคารกสิกรไทยที่ใช้ใน LINE BK นี้ให้เพื่อนก๊อปแปะในแอปธนาคารของเขาโอนเงินคืนเราได้ง่ายๆแหละครับ
นอกจากนี้ยังมีบริการบัตรเดบิต LINE BK ที่มีถึง3ประเภทบัตรให้เลือกเป็นบัตรเดบิตดีไซน์พิเศษมาพร้อมคาแรคเตอร์มีบราวน์โคนี่แซลลี่พร้อมบัตรเดบิตออนไลน์ที่เปิดใช้งานในแอปได้ฟรีๆไปเลยนำไปช้อปออนไลน์ได้ง่ายๆและบัตรเดบิตคู่วงเงินสำหรับการใช้ร่วมกับบริการเครดิต LINE เพื่อดึงเงินจากวงเงินให้ยืมมาใช้จ่ายต่อได้ทันทีไม่มีสะดุดซึ่งบัตรเดบิตของ LINE BK จะได้แคชแบ็กตั้ง 0.5% เมื่อเราไปช้อปออนไลน์100บาทขึ้นไปนะครับว้าวช้อปแล้วมีเงินคืนมาถึงตรงนี้นะครับหลายคนอาจสงสัยในใจแล้วว่าเอ๊ะ LINE BK ต่างยังไงกับกระเป๋าเงินสดอิเล็กทรอนิกส์ที่เรียกว่า e-wallet ที่ปกติก็อยู่ในแอป LINE อยู่แล้วนี่หรือแอปอื่นๆก็มีอธิบายง่ายๆแบบนี้ครับการเปิด wallet หรือกระเป๋าเงินสดเนี่ยเป็นการเปิดเพื่อเก็บเงินเข้าไปจากการที่เราเติมแต่ LINE BK คือการเปิดบัญชีธนาคารจริงๆครับเรามีเลขบัญชีธนาคารออกมาเลยเรารับการโอนจากคนอื่นๆก็ผ่านเลขบัญชีธนาคารของเราหรือแม้กระทั่งการที่เราจะใช้สอยเงินต่างๆในนี้นะครับมีทั้งรูปแบบของบัตรเดบิตและบัตรเดบิตเสมือนคุณเอาบัตรเดบิตจริงเนี่ยไปกดจากตู้ ATM ทั่วประเทศได้หรือจะกดเงินไม่ง้อบัตรจากตู้ ATM ธนาคารกสิกรไทยทั่วประเทศก็ย่อมทำได้แถมเงินที่เก็บไว้ในนี้มีดอกเบี้ยด้วยนะครับเพราะนั่นคือบัญชีออมทรัพย์เหมือนกับการฝากเงินในธนาคารเลยทีเดียวครับและถ้าคุณอยากได้ดอกเบี้ยพิเศษแล้วครับย่อมได้ในแอปพลิเคชันนี้นะครับมีปุ่มชื่อ Special Rate Account คุณผู้ชมดูสิมีหมีบราวน์มีโคนี่มีแซลลี่มาช่วยเราเก็บเงินฝากประจำได้ด้วยเป็นกิมมิคพิเศษมากๆนะครับที่คุณสามารถจะโยกเงินจากบัญชีของคุณเนี่ยไปเก็บไว้แบบ6เดือนซึ่งจะได้ดอกเบี้ย 1% เก็บไว้แบบ12เดือนจะได้ดอกเบี้ย 1.5% ก็มีการกำหนดเป้าหมายได้นะครับว่าเก็บเพื่ออะไรเพื่อลูกเพื่อภรรยาเพื่อครอบครัวเพื่อแม่อันนี้แล้วแต่คุณเขียนขึ้นมาเลยบนหน้าจอนะครับซึ่งจะช่วยทำให้การเก็บเงินเนี่ยง่ายขึ้นเพราะว่า LINE Character เนี่ยให้กำลังใจเราอยู่นะและอีกหนึ่งบริการเด่นที่ถือเป็นครั้งแรกในไทยเลยก็คือเครดิต LINE บริการวงเงินให้ยืมแบบดิจิตอล 100% เต็มคุณสามารถจะสมัครขอวงเงินได้ด้วยตัวเองทุกที่ทุกเวลาในแอป LINE แค่คุณมีรายได้ 7,000 บาทต่อเดือนขึ้นไปไม่จำเป็นต้องมีสลิปเงินเดือนหรือมีรายได้ประจำมาก่อนก็สามารถจะขอสินเชื่อได้ซึ่งเป็นโอกาสดีสำหรับคนที่ทำอาชีพอิสระหรือรับรายได้แบบไม่คงที่นะครับโดยผู้สมัครบริการวงเงินให้ยืมที่มีรายการเดินบัญชีกับธนาคารกสิกรไทยมามากกว่า6เดือนขึ้นไปสามารถจะขอวงเงินได้ทันทีไม่ต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมแต่ถ้าคุณได้วงเงินไม่มากพอต่อใจก็ยังสามารถส่งเอกสารเพิ่มเติมเพื่อประเมินวงเงินเพิ่มได้ส่วนถ้าคุณเป็นลูกค้าของธนาคารอื่นสามารถจะอัปโหลดสเตทเมนต์คือรายการเดินบัญชีย้อนหลังเพื่อให้ธนาคารประเมินวงเงินสินเชื่อได้อนุมัติไวแถมเบิกเงินเข้าบัญชีได้ทันทีหลังจากได้อนุมัติวงเงินแล้วถ้าคุณไม่เบิกเงินออกมาใช้ก็ยังไม่เสียดอกเบี้ยนะครับเพราะงั้นสามารถจะขอวงเงินไว้ก่อนแล้วเบิกใช้ทีหลังได้ซึ่งการเบิกเงินออกมาใช้สามารถจะเลือกได้ทั้งแบบวงเงินพร้อมใช้เบิกยอดเล็กๆเอาออกไปใช้ก่อนเมื่อมีเงินก็เอามาใช้คืนได้หรือจะเลือกแบบเงินผ่อนชำระที่เบิกเงินออกไปก้อนใหญ่แล้วเลือกผ่อนชำระเป็นรายเดือนเอาครับซึ่งเครดิต LINE นะครับหรือวงเงินให้ยืมสูงสุดได้ถึง5เท่าของรายได้ของคุณครับซึ่งอัตราดอกเบี้ยก็จะอยู่ในเรท 18 จนถึง 25% ต่อปีนะครับนี่เวลาคุณกู้กับสถาบันการเงินเนี่ยคุณจะได้ความแฟร์ตรงนี้ซึ่งถือว่าดีซึ่งถามว่า 18 ถึง 25 สูงไหมก็สูงอยู่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเป็นการพิจารณาจาก AIดูพฤติกรรมการดำรงชีวิตของคุณว่าพฤติกรรมเป็นแบบไหนได้ดอก 18ถึง 25% คุณจะรู้ก่อนเสมอก่อนที่จะกดยอมรับและรับเงินมานะครับซึ่งข้อดีของระบบนี้ก็คือการผ่อนชำระจะลดทั้งต้นและลดทั้งดอกถ้าคุณโปะเงินเข้าไปมากหน่อยก็จะทำให้การเสียดอกเบี้ยถูกลงอีกนะครับสุดยอดเลยเรื่องนี้เป็นเรื่องใหม่นะครับฉะนั้นต้องคุยกับ CEO ของ LINE BK นะครับคุณธนาโพธิกำจรสวัสดีนะครับสวัสดีครับคุณหนุ่ยพรีเซนต์ได้น่าสนใจมากแล้วก็ใหม่จริงทีนี้คำว่าโซเชียลแบงกิ้งซึ่งเป็นคำใหม่ในวันนี้เนี่ยผมมองย้อนไปถึงคำว่าโมบายแบงกิ้งมันต่างกันยังไงผมอยากโยนอย่างนี้เลยดีกว่าในแง่ของบริการธุรกรรมการเงินอะไม่ต่างกันต่างกันตรงไหนต่างกันตรงประสบการณ์นะครับเราอาจจะทำให้ประสบการณ์ง่ายยิ่งขึ้นคุณหนุ่ยแล้วก็แชทผม50บาทโอนมาให้หน่อยบางอย่างเนี่ยความที่ LINE มันอยู่ใกล้กว่าความที่โซเชียลแพลตฟอร์มอยู่ใกล้กว่าเราคิดว่าเราทำประสบการณ์ตรงนั้นมันเป็น LINE นะมันต้องทำให้ง่ายเหมือนส่งเมสเซจส่งสติ๊กเกอร์นั่นคือคติของเราทีนี้บริการนี้เนี่ยคุณทอมมี่และบริษัท LINE BK เนี่ย
ตั้งใจไว้ยังไงที่จะยกระดับหรือพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้คนในสังคมไทยกับเรื่องดิจิทัลแบบนี้ครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราคิดถึงลึกพอสมควรทำไงให้ทุกคนมีวงเงิน1อันที่เมื่อไหร่ต้องการประติดประต่อชีวิตในช่วงยากหน่อยสามารถดึงเงินมาใช้ได้นั่นคือโจทย์หลักของเราวันนี้โชคดีมีทั้งข้อมูลกสิกรไทยและมากกว่านั้นที่กว้างขวางคือข้อมูลโซเชียลใน LINE เราก็เลยเอาตรงนั้นมาประมวลผลคิดว่าถ้าเข้าใจความเสี่ยงลูกค้ามากขึ้นเราอยากให้เขาเข้ามาหาเราได้แล้วก็กดใน LINE ง่ายๆ LINE อยู่ใกล้มือใช่ป่ะก็เราเรียกว่ายืมลายง่ายกว่าและนี่คือ LINE BK บริการโซเชียลแบงกิ้งเต็มรูปแบบครั้งแรกของเมืองไทยนะครับทำให้เรื่องธุรกรรมการเงินง่ายที่สุดเพราะว่าไม่ต้องไปโหลดแอปใดๆเพิ่มเติมอีกขอเพียงใช้ LINE ซึ่งทุกคนก็มีเปิดใช้ง่ายๆครับไปเลือกปุ่มขวาสุดนะครับด้านล่างเขียนว่า Wallet แล้วหาปุ่ม LINE BK ตรงนี้ทุกคนมีปุ่มนี้นะครับเมื่อกดเข้ามาแล้วสมัครเปิดบัญชีคุณจะสามารถทำธุรกรรมทางการเงินได้เสมือนกับการยกธนาคารมาอยู่บน LINE จบครบในหน้าจอเดียวไม่ต้องสับแอปแถมเทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับในการขอสินเชื่อที่ทันสมัยมากๆจะทำให้บริการทางการเงินและรวมไปถึงคุณภาพชีวิตของเราดียิ่งขึ้นในยุคโซเชียลดิจิตอลนี้ครับ